ระบวนการของการรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะต่างๆเช่นทักษะการอ่านทักษะทางปัญญาอันได้แก่การวิเคราะห์สังเคราะห์และการแก้ปัญหารวมทั้งทักษะทางเทคโนโลยีเป็นต้นกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศจึงเกี่ยวกับความสามารถ5ประการดังต่อไปนี้ทักษะที่1ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศเป็นทักษะที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในเรื่องความต้องการสารสนเทศไม่เพียงแค่รู้ว่าต้องการสารสนเทศแต่ต้องตระหนักว่าสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะความสำคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นการพิจารณาวางแผนในการสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการของหลักวิทยาศาสตร์นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้ตามหลักสูตรแล้วยังอาจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานที่ต้องใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยก็ได้ทักษะที่2ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศเมื่อตระหนักแล้วว่าต้องการสารสนเทศอะไรก็เริ่มค้นหาสารสนเทศนั้นทั้งนี้จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสารสนเทศกับลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ของแหล่งสารสนเทศที่ต้องการนอกจากนั้นยังต้องรู้เครื่องมือที่จะใช้ในการค้นหารวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทักษะที่3ความสามารถในการประเมินสารสนเทศเมื่อค้นพบสารสนเทศตามที่ต้องการได้แล้วก็มีการประเมินเนื้อหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือและจะเกิดประโยชน์สูงสุดทักษะที่4ความสามารถในการประมวลสารสนเทศเมื่อเลือกสารสนเทศแล้วก็จำเป็นต้องนำสารสนเทศที่เลือกได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์ประมวลสารสนเทศโดยจดระเบียนสารสนเทศขึ้นมาใหม่เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักการและจุดมุ่งหมายที่ต้องการนำเสนอรวมทั้งตอบคำถามตามประเด็นปัญหาที่ต้องการทักษะนี้จำเป็นต้องใช้วิธีคิดแบบแยกแยะคือมองเห็นและแสดงความจริงโดยแยกแยะให้ออกให้เห็นแต่ละด้านทำให้เห็นความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องวิธีที่ช่วยในการวิเคราะห์สารสนเทศคือการทำบัตรบันทึกตามประเด็นแนวคิดทักษะที่5ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะในการนำเสนอสารสนเทศที่ผ่านการสังเคราะห์มาแล้วนำมาเผยแพร่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งการนำไปใช้นั้นอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำเสนอในลักษณะรายงานการค้นคว้าจริยธรรมในการใช้สารสนเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์การขโมยความคิดถึงแม้จะมีการเอื้อประโยชน์ของการใช้งานที่เป็นธรรมแต่ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอจึงจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกในการมีมารยาททางวิชาการ